ือตุ๊กตาล้มลุกรัฐบาลคือตุ๊กตาล้มลุกแต่ศาลคือตุ๊กตาล้มแตกครับจริงไหมครับท่านเข้าใจนะครับตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยพอตั้งปั๊บผักมันลงมันก็นั่งใหม่พอผักลงมันก็ตั้งใหม่เพราะว่าธรรมดามึงไม่ผักมันลง4ปีมันก็ต้องลงอยู่แล้วครับพวกผมอ่ะแล้วก็เลือกตั้งใหม่ถูกไหมครับเขาถึงเรียกตุ๊กตาล้มลุกไง4ปีล้มแล้วก็ลุกใหม่นั่นก็ล้ม4ปีล้มลุกใหม่บางที2ปีล้มก็มียุบสภากับลุกใหม่ขนาดกูเกลียดขี้หน้าไอ้สภาผู้แทนที่สุดกูเกลียดขี้หน้ารัฐบาลทักษิณที่สุดมันยึดอำนาจเสร็จมันเอาตุ๊กตาล้มลุกคว้างไปโคกระแพงลงมาลุกอีกแล้วอ่ะก็มึงยึดอำนาจทักษิณไปนายสู่นายเป็นสสก็ต้องหมดจากอำนาจไปปรากฏว่าปีเดียวสู่นายมาเป็นผู้แทนอีกแล้วเว้ยเห็นไหมครับนี่คือตุ๊กตาล้มลุกแต่ศาลนี่ไม่มีเลือกตั้งครับถ้าล้มทีเดียวแตกเลยครับจริงไหมครับแล้ววันนี้ล้มแล้วครับเมื่อศาลล้มแล้วแตกนี่มันกระเทือนถึงสถาบันเบื้องบนไหมล่ะครับผมท่านไม่ต้องตบมือท่านไม่ต้องแสดงอาการดีใจเพราะผมรู้ว่าท่านรู้สึกอะไรอยู่ในใจนี่คืออันตรายของระบบที่สุดแล้ววันนี้นายสุเทพเชียร์ศาลใหญ่เลยเว้ยนายสุเทพเชียร์รัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้มันให้อยู่อย่างนี้พี่น้องครับในวันหน้าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นจับไอ้เทพมาแขวนคอคนแรกเพราะมันเป็นคนแรกที่ทำลายสถาบันเบื้องบนครับมึงเป็นคนจุดชนวนให้คนไทยเกลียดกันชิบหายหมดแล้วครับวันนี้มึงพูดทุกคืนด่าทักษิณไม่พอด่าลูกสาวเขาด่าลูกชายเขาด่าเมียเขาด่านามสกุลเขาแล้วมึงไม่รู้ว่าเขาก็มีคนรักเหมือนกันนะจริงไหมครับคนรักทักษิณก็มีใช่ไหมครับเมื่อมึงด่าให้คนแล้วดำเนินเกลียดสกุลชินวัตรทั้งหมดคนที่เขาสงสารคนที่เขารู้ความจริงเขาก็รักทักษิณเขาก็เกลียดนามสกุลมึงเหมือนกันครับไอ้เทพเขาก็เกลียดตัวมึงเกลียดเมียมึงที่ไปแย่งเมียเขามาเกลียดลูกเลี้ยงมึงที่เป็นลูกติดเมียเกลียดน้องมึงเกลียดอภิสิทธิ์ลูกชายอภิสิทธิ์ลูกสาวอภิสิทธิ์เขาก็เกลียดมันก็ชิบหายที่ว่าบ้านนี้เมืองนี้จริงไหมครับมันเกลียดกันไปหมดแล้วนี่ครับในขณะที่ยิ่งลักษณ์ชูธงชื่อชูประทีปว่าเราจะขอแก้ไขไม่แก้แค้นมีอะไรก็ไม่ว่ากันเนาะค่อยๆประนีประนอมถ้าขัดขวางมากก็หยุดก่อนแล้วก็เดินใหม่แต่มึงนี่จะใช้เงื่อนไขทุกเงื่อนไขสร้างความเกลียดชังเพียงเพื่อที่จะขึ้นไปมีอำนาจนั่นก็คือมึงจะมีอำนาจได้บนพื้นฐานการปลักหักพังทั้งหมดนั่นเองจริงไหมครับพี่น้องมันบอกว่า24นี้คนจะมาล้านคนและจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้มันยกพวกไปสั่งให้พวกมันไปล้อมพรรคเพื่อไทยสั่งว่าต้องปลดป้ายสมมุติว่ามึงล้มวันที่24มึงล้มยิ่งลักษณ์ได้จริงกูจะถามว่ามึงจะอยู่ได้กี่วันเพราะกูก็จะไปล้มมึงเหมือนกันจริงไหมครับก็มึงไม่รักษากติกาแล้วนี่ไม่รักษากฎหมายแล้วมึงแพ้กูไม่รู้กี่รอบการที่มึงแพ้พรรคเพื่อไทยนี่ไม่ใช่แพ้ธรรมดาทหารเขาก็ช่วยมึงไอ้หัวหน้าคณะปฏิวัติตัวจริงก็ช่วยมึงช่วยสองรอบสามรอบยิงประชาชนก็ช่วยมึงมึงยังชนะเขาไม่ได้แล้ววันนี้มึงมาล้มเขาอีกใครเขาจะไว้มึงวะ
มีประชาชนที่ไหนจะไว้มึงแล้วยิ่งวันนี้ประชาชนตาสว่างแล้วว่านโยบายของทักษิณนั้นเป็นนโยบายดีที่ช่วยเหลือคนยากคนจนในขณะที่มึงอยู่มา60กว่าปีมึงไม่เคยช่วยเลยวันนี้เขาก็เห็นชัดเจนว่า60กว่าปีมึงไม่เคยมีกองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านเลย60กว่าปีมึงไม่เคยมีเรียนฟรีเลย60กว่าปีมึงไม่เคยมี30บาทรักษาทุกโรคเลย60กว่าปีไม่มีเงิน SML ช่วยเหลือคนชนบทเลยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะมึงเป็นรัฐบาลของระบบอำมาตย์ที่กินเงินข้างบนครับไม่ให้ถุงข้างล่างครับพี่น้องฟังนะครับวันนี้กฎหมายพระราชบัญญัติบำนาญประชาชนนี้เป็นผลจากการที่ระบบประชาธิปไตยเรามั่นคงแล้วเศรษฐกิจเริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วและมีฐานของกฎหมายเดิมแล้วแต่เรามองถึงอนาคตว่าวันที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งมาประเทศเจริญรุ่งเรืองแล้วเราต้องเตรียมจัดระบบภาษีไว้ให้ท่านพี่น้องครับถ้าไม่มีการประท้วงวันนี้กฎหมายนี้เตรียมการของเราไปเรื่อยๆแล้วครับผมออกมาพบกับพี่น้องประชาชนแต่ต้องขออภัยนะพี่น้องนะถ้าวันที่24มันยึดอำนาจจริงขอหยุดกฎหมายฉบับนี้ก่อนนะครับเพราะมันออกไม่ได้แล้วครับขออนุญาตร่วมกับพี่น้องไปล้มมันบ้างครับพอล้มเสร็จแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงจะสร้างระบบประชาธิปไตยที่มันคงขึ้นแล้ววันนั้นพวกเราจะไปออกกฎหมายให้ได้มากกว่า 2,000 อีกว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่เอาซะเลยล่ะสุนัยยังเกรงใจอำมาตย์อยู่บ้างครับถ้ากูเอามากเดี๋ยวมึงไม่ได้กินนะเข้าใจไหมครับพี่น้องครับกฎหมายฉบับนี้เป็นพื้นฐานที่เรามองอนาคตว่าเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะโลกปัจจุบันนี้เขาจะมาลงทุนต่อเมื่อเป็นประชาธิปไตยเอ๊ะทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่มาลงทุนล่ะเพราะเขารู้มันวุ่นวายแน่ๆครับไม่มีประเทศไหนในโลกที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการแล้วเรียบร้อยครับมีแต่ประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นเขาถึงจะกล้าลงทุน2เขาจะได้เชื่อมั่นว่าเงินที่เขามาลงทุนนั้นจะไม่ถูกรัฐบาลทหารยึดครับถ้าเขารู้ว่าประเทศนี้ไม่มั่นคงมีเผด็จการตัดสินใจโดยคนคนเดียวกูเอาเงินไปลงหมื่นล้านกูก็เจ๊งดิเกิดไม่พอใจมันก็ยึดของกูเขาไม่ไปแล้วครับก็ขนาดคอมมิวนิสต์ที่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์วันนี้เขายังยอมรับประชาธิปไตยและเขายังยอมรับการลงทุนเสรีครับในลาวในเวียดนามกัมพูชาในพม่าวันนี้คนไปลงทุนที่นั่นไม่มีเรื่องอะไรเขาก็ลงทุนที่นั่นแล้วมาขายเราก็ตายผมบอกท่านนะครับว่านี่คือการเตรียมการแห่งอนาคตพี่น้องครับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายในโลกใครไม่เคยไปญี่ปุ่นก็ขอให้ดูข่าวจากญี่ปุ่นใครไม่เคยไปฝรั่งเศสก็ดูข่าวโทรทัศน์จะเห็นได้ว่าเขามีรถไฟความเร็วสูงการขนส่งคมนาคมทันสมัยหมดแต่ยังมีคนจนครับแปลกไหมฮะประเทศเจริญยังไงก็มีคนจนครับมีรถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นทุก5นาทีวิ่งมาแต่ยังมีคนขึ้นรถไฟไม่ทันนะคือคนจนดังนั้นเขาต้องมีการเก็บภาษีจัดเตรียมภาษีความเจริญนั้นแบ่งส่วนหนึ่งมาไว้ให้คนจนครับนี่คือการเตรียมการรองรับความเจริญของประเทศที่เรามองแต่วันนี้ผมบอกท่านนะครับถ้าวันที่24มึงล้มรัฐบาลได้วันนี้ประเทศไทยไม่มีทางเจริญแล้วครับเพราะจะเกิดสงครามครับมึงจะบอกเอ้ยอย่าเกิดเลยพวกเราสิเป็นรัฐบาลแห่งคุณธรรมพวกเรานี่เป็นคนมีคุณธรรมทั้งนั้นไม่ต้องเลือกตั้งกูไม่เชื่อมึงเพราะมึงทำมาหลายรอบแล้วครับยึดอำนาจกูไม่เคยเห็นมีคำตอบที่ดีเลยจริงไหมครับไม่มีใครเอากับมึงแล้ว
เพราะวันนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475มีการยึดอำนาจทุก4ปีโดยเฉลี่ยครับเราเคยทำการรัฐประหารกันมา22ครั้งแล้วครับโดยเฉลี่ย3วันดี4ปียึดอำนาจทีหนึ่งพอยึดอำนาจทีหนึ่งกูไม่เคยเห็นประชาชนดีเลยครับพอยึดอำนาจปั๊บเริ่มต้นก็คืออะไรครับประกาศกฎอัยการศึกพอประกาศกฎอัยการศึกปั๊บเงินเดือนของข้าราชการจะบวกเป็น2เท่าของเงินบำนาญทันทีครับท่านรู้หรือเปล่าว่าทำไมราชการนี่พอเขายึดอำนาจเสร็จเขาไม่เคยต่อต้านนะครับเพราะอะไรเพราะอายุราชการในระหว่างยึดอำนาจนั้นเขาให้คูณ2ครับแล้วไปเป็นผลคือเงินบำนาญจะสูงขึ้น2เท่าครับเข้าใจนะฮะ2พอยึดอำนาจปั๊บสิ่งแรกที่จะทำเลยคืออะไรขึ้นเงินเดือนข้าราชการครับไอ้หามึงขึ้นเงินเดือนราชการกฎหมายกฎอัยการศึกทำให้ข้าราชการได้ประมาณ2เท่าแล้วเงินเดือนกูล่ะครับมีไหมครับประชาชนมีไหมครับมันก็ยิ่งจนเพราะของยิ่งของยิ่งแพงขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็ยิ่งลำบากดังนั้นประชาชนเขาชัดเจนแล้วว่าการยึดอำนาจไม่ใช่คำตอบพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่ผมจะต้องมากราบเรียนท่านว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วนั่นก็คือคนยากคนจนต้องแก้ปัญหาที่ระบบสังคมครับแต่ในอดีตใครมาเรียกร้องมันก็ฆ่าคนเห็นข้างๆไม่กล้าอยากจะลุกขึ้นสู้มันก็ใช้เหตุผลมากล่อมหลอกลวงท่านลองถามตัวท่านเองสิครับว่าทำไมเราจึงจนวันนี้เราถูกหลอกลวงมานานแล้วครับนานกว่าเป็นศตวรรษแล้วนั่นก็คือที่เราไม่เรียกร้องเพราะอะไรครับนิ่งหมดเลยเพราะมันหลอกว่าที่จนวันนี้เพราะชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญมาครับใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกว่าคำสั่งสอนของพระผิดนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่ว่าใครจะเชื่อผมก็ไม่ว่าผมเคยไปถามชาวบ้านบ้านผมใครคิดว่าเราจนวันนี้เพราะชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญมาบ้างแถวหน้ายกมือเลยเว้ยพอหันมาหางเอาหาไม่มีใครยกเลยก็มือลงผมบอกไม่ต้องอายหรอกครับเราเชื่อไม่ผิดครับแต่ถ้าท่านเชื่อว่าชาตินี้ยากจนเพราะชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญผมจะได้ไปบอกกับท่านนายกว่าไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาเงินกองทุนหมู่บ้านมาช่วยกองทุนสตรีมันจะเอาลงมาแล้วแก้ปัญหาความจนด้วยการทำนโยบายทำบุญเพื่อไปรวยชาติหน้าก็แล้วกันอ้าวจริงไหมถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นแต่ความจริงวันนี้เราก็รู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับพี่น้องครับเมื่อก่อนเรารู้ไหมว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้ารู้ได้ยังไงสวรรค์อยู่บนฟ้าเห็นอยู่ผนังโบสถ์เฮ้ยเขามีเครื่องบินแล้วข้างบนไม่มีสวรรค์ไม่รู้ที่ฉันไม่เคยขึ้นทำไมไม่ขึ้นล่ะมันแพงพี่น้องครับสายการบินโลคอสใหม่กำลังจะเปิดบินจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่มันเก็บ400บาทเองครับตายห่าแล้วที่คันนี้ไอ้สายการบินโลคอสที่มึงเจริญรุ่งเรืองที่ทักษิณทำให้บ้านเมืองเจริญทำให้คนมีเงิน400สามารถนั่งเครื่องบินได้แล้วก็จะเกิดคำถามตรงกันครับนั่นก็คือวันแรกที่เกิดมาในชีวิตผมก็เชื่อว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าเพราะผมเห็นอยู่ข้างโบสถ์พอผมนั่งเครื่องบินผมก็เปิดออกดูมองหน้าต่างเอ๊สวรรค์มันอยู่ไหนวะหาสวรรค์ไม่เจอวะเพราะเราเชื่อว่าสวรรค์มันอยู่บนเมฆเนาะมีสิ่งก่อสร้างอยู่บนเมฆใช่ไหมครับมองไปไม่เจอพอลงมาปั๊บไปหาพระหลวงพ่อครับผมนั่งเครื่องบินแล้วมันไม่เห็นสวรรค์อยู่บนฟ้าเลยจะว่ายังไงดีครับหลวงพ่อบอกมันอยู่สูงกว่านั้นอีกโยมเอ๊ะผมจะเชื่อดีไหมวะเนี่ยแล้วนรกอยู่ไหนล่ะนรกอยู่ใต้ดินพี่น้องครับคนเชื่อครับเพราะเมื่อก่อนนี้เราขุดใต้ดินลงไป
เมื่อ500ปีนี้พันปีแล้วขุดไปได้10เมตรก็ลงไปไม่ได้แล้วถูกไหมครับ20เมตรก็ตายแล้วลงไปไม่มีอากาศแต่วันนี้นายสุนัยเคยเป็นรองประธานกรรมาธิการคมนาคมตอนที่สร้างรถไฟใต้ดินไปดูงานรถไฟใต้ดินขณะก่อสร้างมันขุดลงไปเป็นกิโลครับไอ้คนนี้ก็ดูโอ้โหมันมีสว่านเจาะดินไอ้ผมก็คิดอีกแบบนึงนรกมันอยู่ไหนวะกูหานรกอยู่เว้ยไม่เห็นวะผมกลับมาเจอพระหลวงพ่อแล้วนรกมันอยู่ไหนล่ะครับผมลงไปเป็นกิโลไม่เห็นมันอยู่ลึกกว่านั้นอีกโยมพี่น้องครับต้องยอมรับความจริงว่าเทคโนโลยีมันเจริญแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อแบบเก่าแล้วครับเมื่อไม่เชื่อแบบเก่าคนสภามีผู้แทนราษฎรก็ต้องเสนอนโยบายออกมาหาท่านว่าการแก้ความยากจนต้องใช้อย่างไรปรากฏว่าสมัยประชาธิปัตย์มึงเป็นมายาวนานมันบอกว่าการแก้ปัญหาความยากจนก็ประหยัดประหยัดสิเนาะเนี่ยกินเหล้าถึงได้จนพี่น้องครับชาวบ้านพอเห็นรัฐบาลได้ชวนบอกประหยัดสิกินเหล้าแล้วจนไอ้ห้าหกสิบสมัยก่อนไอ้เหล้าหกไอ้สี่สิบดีกีเนาะขวดละ60บาทผมก็ว่าไอ้หากินเหล้าแล้วจนจริงนะแต่มาดูอ้าวชาวบ้านกินเหล้าขาว60บาทสมัยนั้น40ดีกีมันบอกว่าจนเสนั่งกินขวดละแสนทำไมไม่จนวะพี่น้องครับดังนั้นปัญหาความยากจนนี่มันเป็นปัญหาแล้วครับแล้วจะแก้ยังไงล่ะสุนัยผมจะบอกให้ท่านทราบที่ท่านจนวันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งถ้ามีการยึดอำนาจรัฐประหารใครจะมาลงทุนใครจะมาเที่ยวเมื่อไม่มีใครมาเที่ยวไม่มีใครมาลงทุนงานเราก็ไม่มีถูกไหมครับข้าวของก็ขายไม่ได้ไอ้นี่แหละจนเห็นเลยครับเห็นเลยแต่ถ้าบ้านเมืองเราปกติคนมาทำงานเราเปิดเสรีแล้วใครก็มาอย่างนี้รวยขึ้นทันทีเขาบอกว่านักท่องเที่ยว1คนเนี่ยครับทำให้คนไทยได้เงิน5คนทันทีครับ1คนลงจากสนามบินพอลงมาปั๊บคนแรกที่ได้ตังค์แท็กซี่ครับWhere are you going แน่จะไปไหนไปโรงแรมปึ๊บไปถึงโรงแรมได้ตังค์เลยครับเห็นไหมคนจนขับแท็กซี่ได้ตังค์แล้วพอถึงโรงแรมปั๊บบอยก็ขนกระเป๋าขึ้นจ่ายสตังค์ค่าเช่าโรงแรมติ๊บไปอีกหน่อยอ้าวบอยได้แล้วเว้ยพอเสร็จเรียบร้อยออกไปกินข้าวคนขายข้าวได้ตังค์แล้วครับเห็นไหมเฉลี่ยนะพอกินข้าวเสร็จก่อนจะกลับโรงแรมซื้อของซูเวเนียร์ของที่ระลึกซื้อของดาบน้ำพีโอ้ดีโอ้อะไรระดับน้ำพีโอ้ของอุตรดิตถ์แล้วซื้อของ4แล้วคนขายได้แล้ว5พอจะถึงโรงแรมอ้าวมีหนูมายืนอยู่เลยลากไปอีกคนได้ตังค์อีกเว้ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราหนึ่งคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะมีงานทำห้าคนทันทีดังนั้นมาเที่ยว10ล้านก็จะมีคนทำงานได้50ล้านมาเที่ยว20ล้าน60ล้านทำกันลุ่มหมดแล้วครับเงินก็จะไหลสะพัดอย่างนี้แก้จนได้ใช่ไหมครับแทนที่มึงจะทำให้บ้านเมืองสงบบ้านเมืองมีระบบมีกติกาเลือกตั้งชนะก็ไปเป็นรัฐบาลไอ้นี่เลือกตั้งแพ้2รอบ3รอบเขาก็ช่วยมึงเต็มที่แล้วก็ยังแพ้ดันไปยุจับมือกับสารธรรมนูญบอกว่าเสียงข้างน้อยสำคัญกว่าเสียงข้างมากอาชีพหายก็บ้าแล้วนะครับถูกไหมครับแล้วบ้านนี้มันจะไปปกครองได้ยังไงหัวใจสำคัญที่สุดหนึ่งการแก้ปัญหาความยากจนคือต้องทำให้บ้านเมืองมีระบบให้ได้รับความเชื่อถือจากประเทศนานาอารยประเทศเขาจะได้มาลงทุนมาเที่ยวมากินมาใช้มาภูเก็ตมาเชียงใหม่นั่งรถขึ้นมาเที่ยวผ่านอุตรดิตถ์ได้เงินทั่วไปหมด2หลักการสำคัญต้องเก็บภาษีเขาครับใครมากินก็ต้องเก็บภาษีคนมาเที่ยวมากต้องวางระบบภาษีครับแล้วเอาภาษีกลับมาให้ช่วยคนจนครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจสำคัญที่จะเอาสตังมาจ่ายเป็นเงินบำนาญประชาชนพี่น้อง
บ้านนี้เมืองนี้มันก็เหมือนศาลาวัดใหญ่ๆเปรียบบ้านของท่านใหญ่ๆมีหลังคาไอ้หลังคานั่นแหละครับคือที่รับเงินครับพอฝนตกฝนคือเศรษฐกิจตกลงมานั่นคือเม็ดเงินถูกไหมครับรางน้ำคือระบบรัฐครับมีกระทรวงการคลังทำหน้ารางน้ำไว้เพื่อจะรองน้ำฝนเก็บมาไว้นั่นคือระบบรัฐสภาเป็นรางน้ำพอฝนตกลงมาใส่รางน้ำมีตุ่มครับตุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นตุ่มคอนกรีตเสริมเหล็กชื่อตุ่มกลาโหมตุ่มทหารเว้ยป้าก็ว่ามองไปโอ้โหชุดเขียวล้อมตุ่มเลยกินกันลึ่มเลยตุ่มใหญ่เนาะก็เพราะว่าทหารนี่มีมานานแล้วจึงจัดระบบงบประมาณเก็บภาษีมาแล้วเอางบประมาณมาจ่ายให้ตุ่มนี้กินกันเป็นระบบหมดเป็นเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเหนื่อยค่ายากอะไรมีหมดตุ่มที่สองตุ่มมหาดไทยใครก็อยากเป็นปลัดเนาะใครก็อยากเป็นนายอำเภอใครก็อยากเป็นนายผู้ว่าใครก็อยากเป็นนายพลใครอยากเป็นทหารใครก็อยากเป็นราชการเพราะมีภาษีเก็บไว้ให้เรียบร้อยมีระบบบำนาญให้เรียบร้อยเกษียณแล้วก็อยู่สบายทั้งชีวิตแต่ประชาชนไม่มีตุ่มเลยวะจริงไหมครับท่านเคยมีตุ่มให้กินไหมไม่มีไอ้หาทำงานก็ทำเองเจ๊งก็เจ๊งเองเสร็จเรียบร้อยแก่แล้วก็ตายเองตายเสร็จแล้วแม่ยังไม่มีโรงจะใส่แล้วมึงเป็นคนไทยยังไงวะแล้วบอกกูเสียภาษียังไงวะพี่น้องครับ60ปีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มึงช่วยถามทีสิความยากจนของประชาชนที่มีอยู่มา60กว่าปีนี้เป็นผลมาจากการกระทำของมึงไหมเพราะมึงเป็นรัฐบาลมาแล้วไม่รู้กี่รอบพี่น้องครับการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่จะอยู่อยากเป็นกันได้ง่ายๆนะกว่าจะได้เป็นนายกที่นี่ลำบากมากดังนั้นเมื่อได้เป็นต้องสร้างงานดีๆต้องให้ประชาชนรักอย่างยิ่งรักเห็นไหมพยายามจะออกไปเยี่ยมน้ำท่วมที่ไหนกู้ก็ไปเพื่อให้รักประชาธิปัตย์แม่งเป็นนายกมาไม่รู้กี่รอบแต่ประชาชนไม่รักมึงว่ะแปลกไหมครับสมัยแรกที่นายประชาธิปัตย์เป็นนายกหัวหน้าประชาธิปัตย์ชื่อนายควงอภัยวงศ์ครับเป็นนายกสมัยแรกเพราะอะไรครับยึดอำนาจกับทหารครับจับมือกับทหารยึดอำนาจล้มนายปรีดีครับนายควงขึ้นมาคนที่สองเป็นนายกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทครับคนที่สามเป็นนายกนายชวนครับคนที่สี่นายชวนอีกรอบหนึ่งเพราะนายชวนเป็นสองรอบคนที่ห้านายอภิสิทธิ์คนที่หกแทรกระหว่างกลางพลเอกเปรมครับพลเอกเปรมคือหัวหน้าประชาธิปัตย์นะครับตอนวันที่แกเป็นนายก8ปีนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานเสียงให้แกดังนั้นแกกับพรรคประชาธิปัตย์ถึงใกล้ชิดกันเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้ามีตัวแทนเป็นนายกมาแล้ว6คนครับอยู่มา60ปีทำไมคนยังจนอยู่วะเออถามสิครับเห็นไหมฮะดังนั้นพอทักษิณเข้ามาเท่านั้นนะครับเขาก็ดำเนินการนโยบายใหม่เขารู้ว่าตุ่มประชาชนไม่มีเขาออกนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านหมู่ร้านช่วยเหลือเรียนฟรีแต่ว่าตุ่มนี่ไม่ใช่อยู่มันสร้างง่ายนะครับไอ้ตุ่มกลาโหมที่มันใหญ่เนี่ยเพราะเขาสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วตุ่มมหาดไทยนี่ผู้ว่ามั่นคงปลัดอำเภอนายอำเภอมั่นคงเขาสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ตุ่มประชาชนไม่เคยมีครับพอทักษิณเข้ามาปั๊บออกนโยบายไปแล้วประชาธิปัตย์บอกฮ่าหัวเราะฮ่ามึงทำไม่ได้หรอกพี่น้องมันโกหกทำไม่ได้ทักษิณเขามีหัวเขารีบวิ่งไปตลาดเลยเขาไปซื้อตุ่มดินเผามาว่ะมาลองน้ำฝนครับเป็นตุ่มเล็กๆลองน้ำแบ่งงบประมาณมาจากน้ำฝนเหมือนน้ำฝนเนาะแบ่งมาใส่30บาทรักษาทุกโรคเอ้ยได้ตักเว้ยได้พอได้กินเนาะตุ่มเล็กๆคนประชาชนก็ไปล้อมตุ่มเล็กๆกินน้ำกันใหญ่คนละนิดคนละหน่อยเพราะเกิดมาไม่เคยได้กินเลยป้าก็ไอ้พรรคประชาธิปัตย์เห็นแล้วบอกทิพย์หายอะไรอย่างงี้กูแพ้มึงแน่
มันก็ไปยืนข้างๆตุ่มกลาโหมแล้วก็สิบทหารบอกท่านครับต่อไปนี้ตุ่มของท่านใหญ่จริงแต่งบประมาณจะน้อยลงเพราะไอ้ตุ่มดินเผาตุ่มประชาชนจะขยายขึ้นทหารก็ถามบอกรู้ได้ยังไงจะมันจะใหญ่ขึ้นทุกประเทศในโลกครับที่เป็นประชาธิปไตยตุ่มประชาชนจะใหญ่กว่าตุ่มทหารครับพี่น้องเข้าใจนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศที่เจริญแล้วประชาชนมีความกินอยู่ดีนั้นตุ่มประชาชนจะใหญ่กว่าตุ่มราชการประจำครับนั่นคืองบสังภาคสังคมจะโตขึ้นมากพอทหารรู้ปั๊บใช่แน่นะถือไม้ไปเลยเว้ยไล่ประชาชนเสร็จฟาดตุ่มดินเผาเราแตกเลยครับเมื่อ19กันยา2549คือการยึดอำนาจครับพอแตกเสร็จปั๊บประชาชนบอกเฮ้ยไม่ได้พอเลือกตั้งใหม่เอาสมัครมาอีกซื้อตุ่มมาให้ใหม่แล้วพี่น้องเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมจะกราบเรียนว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนนั้นต้องเอาภาษีของท่านที่เก็บไปกลับมาให้ท่านโดยตรงครับนี่คือสำคัญที่สุดและนี่คือสิ่งเดียวที่ประชาธิปัตย์มันไม่เคยทำและไม่เคยโฆษณาไม่เคยอธิบายเพราะมันกลัวว่าประชาชนจะตาสว่างเข้าใจนะครับพี่น้องครับภาษีที่ท่านเก็บตื่นเช้าขึ้นมาท่านซื้อธูป40บาทเขาก็เก็บ 7% มอเตอร์โชว์ที่หัวที่บางนาตราดมีศูนย์แสดงรถยนต์จัดตลาดรถยนต์โอ้โหคันหนึ่ง50ล้าน100ล้าน40ล้านเศรษฐีก็ไปดูกันโอ้โหรถ Ferrari คันนี้ดีเหลือเกิน40ล้านซื้อรถคันหนึ่ง40ล้านก็ 7% ครับผมจะเอาทูบ40บาทกับรถ Ferrari 40ล้านคนละ 7% เอามารวมกันแล้วเฉลี่ยออกมาให้ทุกคนได้คนละ 2,000 บาทครับพี่น้องครับต่อปีเข้าใจนะฮะดังนั้นคำถามที่บอกว่าคุณสุนัยฉันน่ะชอบแน่ไอ้บำนาญประชาชนนี่แล้วฉันก็รู้แล้วว่าวันนี้ระบบประชาธิปไตยมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของฉันแล้วฉันก็รู้ว่าระบบประชาธิปไตยมันเกี่ยวกับลูกหลานของฉันและฉันก็รู้เลยว่า60ปีที่ผ่านมาประชาธิปัตย์มันไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยเพราะมันเป็นพรรคของระบบอำมาตย์ที่ไม่ต้องการให้แบ่งน้ำฝนมาให้คนจนกินแต่ฉันอยากจะรู้ว่ามันจะทำได้จริงหรือพี่น้องครับภาษีที่ท่านเสียไปท่านรู้ไหมครับว่าท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดคนคนหนึ่งขอโทษฮะคุณยายที่เป็นลูกคู่ผมมปช.อำเภอฟากท่าคุณยายชื่ออะไรนะป้าใหม่เนี่ยอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วนะ69พี่น้องครับป้ารู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่ป้าอายุตั้งเด็กๆจนถึงอายุ60ปีนะฮะป้าเสียภาษีบริโภคเนี่ยนะป้ารู้ไหมว่าเสียไปเท่าไหร่แล้วเสียไปประมาณล้านบาทครับหลายคนถึงรู้ในใจเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงป้าใหม่มีเงินล้านบาทที่ไหนจะเสียภาษีได้ไงล้านบาทถ้าไม่รู้ว่าเสียล้านบาทจริงหรือเปล่านะฮะช่วยดูลูกชายวันนี้หน่อยนะลูกชายเรามีหลานคนหนึ่งพอเพิ่งเกิดปั๊บปรากฏว่านมแม่มันไม่มีให้กินเว้ยต้องวิ่งไปซื้อนมผงมาใส่น้ำชงให้หลานกินน่ะ 7% แล้วครับป้าก็ไอ้หลานคนนี้กินนมผงไปก็เสีย 7% พอโตขึ้นมาเริ่มวิ่งต่อแตะวิ่งเข้าเซเว่นไปซื้อน้ำขวดกิน 7% นะครับวันนี้ดูลูกหลานท่านกันแล้วกันว่าท่านมันใช้เงินวันละเท่าไหร่แล้วจนมันอายุ60เนี่ยมันจะเสียไปเท่าไหร่ผมคิดแล้วครับเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งโดยประมาณล้านบาทโดยเฉลี่ยแต่ลูกเศรษฐีมากกว่านั้นนะครับ
แต่ถ้าท่านจะได้เงินบำนาญแค่ 2,000 เนี่ยเก่งที่สุด70ก็ตายแล้วครับไม่เพราะคนไทยเนี่ยครับอายุโดยเฉลี่ยนี่คิดละเอียดหมดแล้วนะคนไทยอายุ